ันต่อนะคะกับช่วงสุดท้ายของ Room Service News ค่ะค่ะมาที่ข่าวของคู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับไมลี่ไซรัสนั่นเองนะคะกับแพทริกค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวมานะคะว่าแพทริกเนี่ยเริ่มที่จะเอือมระอาไมลี่ซะแล้วล่ะค่ะพฤติกรรมสุดแรงนะคะของนักร้องสาวไมลี่ไซรัสค่ะอาจจะเป็นเหตุทำให้เธอเนี่ยต้องเสียแฟนหนุ่มไปอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้ลือกันหนาหูเลยนะคะว่าแพทริกชัวร์สเนเกอร์เนี่ยนะคะเริ่มจะรับไม่ได้ค่ะที่ไมลี่เนี่ยเป็นคนที่ปาร์ตี้หนักแล้วก็มีพฤติกรรมนะคะนิสัยส่วนตัวที่สุดโต่งจนเกินไปค่ะโดยประเด็นนี้เนี่ยเริ่มจากงานวันเกิดค่ะครบรอบ22ปีของไมลี่นั่นเองโดยแหล่งข่าววงในเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าไมลี่เนี่ยไปปาร์ตี้นะคะเธอเนี่ยก็จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็สนุกกับงานอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ชอบค่ะที่จะเปลือยอกเพื่อสร้างจุดสนใจกับทุกคนนะคะต้องหันมามองเธอซึ่งแม้ว่าแพทริกเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าไมลี่เนี่ยเป็นคนยังไงและไมลี่เองก็เริ่มจะควบคุมตัวเองบ้างเพราะว่ารู้ว่าแพทริกเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายกว่าเธอเยอะค่ะแต่ว่าพฤติกรรมของเธอนะคะก็โลดโผนเกินไปสำหรับเขาก็เลยส่งผลทำให้เวลาไปปาร์ตี้นั้นเนี่ยก็ทำให้แพทริกเนี่ยจะทำตัวไม่ค่อยถูกแล้วก็ดูเหมือนว่ากระอักกระอ่วนอยู่ตลอดเวลาค่ะที่เห็นไมลี่เนี่ยทำตัวหามๆซึ่งเขาก็ไม่รู้นะคะว่าจะห้ามยังไงเพราะว่าเธอเนี่ยก็อ้างค่ะว่าเธอเป็นแบบนี้มานานแล้วแม้ว่าตอนนี้เนี่ยแพทริกยังคงตามติดไมลี่นะคะเหมือนเป็นเงาแต่ว่าล่าสุดค่ะเพิ่งควงกันไปงานปาร์ตี้ของ Paris Hilton นั่นเองซึ่งไมลี่ก็ยังคงคอนเซปต์นะคะเปื่อยอกแถมยังควักเงินจ่ายนะคะค่านักเต้นระบำโป๊ไปกว่า 10,000 ดอลลาร์อีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากจบงานนะคะแพทริกก็ยังสวีทกับไมลี่เหมือนเดิมแต่ก็แสดงออกให้เห็นชัดนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบมางานปาร์ตี้ค่ะตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เลยเป็นที่จับตามองว่าจะยาวนานแค่ไหนเพราะว่าทางด้านของพ่อแม่แพทริกเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะคะอย่างพ่ออาร์โนชัวร์สเนเกอร์นะคะที่เป็นอดีตผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็คุณแม่ค่ะมาเรียนะคะเป็นคนในตระกูลเคนเนดีอีกด้วยก็อาจจะไม่พอใจที่ทั้งสองเนี่ยคบกันก็เป็นได้ค่ะสุดยอดน้อยก็รอดูแล้วกันนะคะว่าความรักของทั้งคู่เป็นยังไงค่ะ